เน้นๆ นะคะเบปากทำไมอยู่ดีๆมึงปากเบี้ยวอยู่ดีๆทำไมเจอคนเบปากใส่เนี่ยมันเจ็บมันปวดบ่กับบ่ได้เร็วสุดนะแต่ว่าเบปากแบบจุ๊มุจิมิน่ารักอย่างเชี่ยบ้านแถวบ้านครูเขาเรียกเอามาฆ่าครึ่งซีกนะคะถ้ามึงทำกิริยาแบบนั้นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจ่าเอฟซีของพี่ลินทุกท่านนะคะวันยังไงวันนี้พี่ลินขออนุญาตนอนคุยกันบนเตียงแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้นะคะมื้อนี้นะเป็นวันที่พี่ลินลาป่วยนะคะลาป่วยอีกวันนึงนะคะไม่ใช่วันนึงหรอกพี่ลินกะว่าจะลาป่วยสัก3วันเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สบายนะคะมันจะมีที่ประเทศนอร์เวย์เขาจะเรียกเอเกตเวนลิงก็คือลาป่วยนั่นแหละลาป่วยได้3มื้อโดยที่ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์นะคะถ้าเกิดว่าเกิน3วันไปแล้วก็ถึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะไม่งั้นก็ไม่ได้ตังค์นะคะไหนๆพี่ดินก็ใช้แล้วเอเกนเบนลิงมันเราสามารถใช้ได้3วันพี่ดินก็เลยจะใช้ให้มันได้3วันไปเลยนะคะก็เลยขออนุญาตทำคลิปบนเตียงเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีนะคะมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้ามาแอบส่องที่ชั้นบน channel นะคะบน YouTube เราก็จะดูพี่ริมก็จะได้ดูแบบว่าป่วยสมบทบาทอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อนะคะว่าพี่ริมป่วยจริงนะคะแต่พี่ริมกับป่วยอีหลีแหละพี่ริมเป็นหวัดนะคะแล้วก็เพราะว่าตามโค้ชจริงๆที่ทำงานของพี่ริมก็ถ้าเกิดว่าเฮาบ่สบายถ้าเกิดว่าเราไม่สบายรู้สึกว่ามีไข้มีไอมีจามอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่ให้เขาให้หยุดไปเลยนะคะเขาไม่ให้ทำงานนะคะจังใดเขาก็บ่ให้ทำงานอยู่แล้วถ้าเฮาเกิดว่าเฮารู้สึกว่าเฮาไอคันจมูกมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยเขาให้หยุดไปเลยนะเพราะจังใดพี่ลิ้นก็ต้องหยุดอยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็ขอให้คุยกันแบบสบายๆบนเตียงดีกว่านะจะได้ดูสมบทบาทนิดนึงอะไรประมาณนี้นะมื้อนี้ก็จะมาในคอนเทนต์นะมาเว้ากันแบบขำๆนิดนึงแล้วกันนะไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆคนนะในคอนเทนต์หัวข้อนี่หลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าทุกคนอาจจะเคยเจอมานะเจอมากทุกคนเลยแหละประมาณทุกคนเลยแหละเดี๋ยวขอนั่งดีๆก่อนแล้วกันนะบอกตรงๆเลยนะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องผมเต็มที่มากสระผมมาใหม่ไงสระผมมานางก็จะประมาณนี้นางก็จะไม่ค่อยอยู่ทรงนะคะนางก็จะปัดไปปัดมาอยู่ประมาณนี้อย่าเพิ่งรำคาญผมพี่เล่นเด้อเพราะตัวพี่เล่นเองก็รำคาญผมจะขวางอยู่นะเมื่อนี่ก็จะไม่ได้หัวคอเป็นหัวคอเบปากนะแต่พี่เล่นมาทุกคนจะสิเคยเจอสถานการณ์เจอคนประเภทนี้มาตลอดแหละเกือบคือคนเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอแบบแต่เรากับพี่เล่นกับเคยเจอมาแต่ว่าพี่เล่นจะยกตัวอย่างมาสองคนนะที่คิดว่าที่เป็นเหตุเป็นคนที่เป็นเรื่องที่แบบว่าพี่เล่นแบบยังไงล่ะมีความรู้สึกเหมือนใช้คำว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกแบบเป็นมันพูดไม่ถูกเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะกับภาษาไทยก็จะเริ่มเล่าลาเนี่ยภาษาอังกฤษกับบ่ได้ภาษานอร์ทก็เริ่มแย่สรุปว่าพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ดิฉันก็ลืมไปหมดแล้วเพราะว่ามันตีกันมั่วไปหมดเลยนะคะกลับมาบอกในกรณีเบปากนะคะกับมีมาดามนะคะขออนุญาตให้เกียรตินั่งนิดนึงละกันเพราะว่านั่งพยายามสื่อสารเกียรติให้ตัวเองนะคะเขาก็กับมีมาดามมาดามนี่อาจจะก็ได้แหละแต่ว่าขออนุญาตเรียกเป็นหมาดำนะคะก็มีหมาดำตัวนึงนะคะหมาดำเมียฝรั่งตัวนึงเนี่ยค่ะในเมืองนี่แหละนะคะก็จำได้ว่าเมื่อก่อนก็เคยรู้จักกับนางอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆนี่นางจะเริ่มเยอะนะคะนางจะเริ่มเยอะดิฉันก็เลยบอกล้าเข้าไปแบบว่าเฉียดใกล้รัศมีบารมีของท่านหญิงอะไรประมาณนี้ดิฉันก็เลยปลีกตัวออกมานะคะก็เลยบ่อยากไปวุ่นวายกับสังคมไฮโซนะคะก็เล่นสังคมไฮโซหรือสังคมดัจจริตอันนี้สังคมดัจจริตอันนี้สังคมดัจจริตอันนี้กับบ่ทราบคือกันกับล่องพิจารณาแยกแยะกันเอาก็แล้วกันนะคะแล้วก็ตามมีมือนึงนะคะมือนึงก็ขับรถสวนกับนางนะคะสวนกับนางนี่ล่ะนั่งมาดำนั่งมาดำนั่งมาดำมาดำตัวนี้ล่ะเพราะว่าก็อาจจะเพราะสุภาพขอเรียกมาดำมาดำก็แล้วกันนะคะทั้งที่จริงๆแล้วหุ่นนางก็เหมือนหมากระเป๋านะคะเหมือนมากระเป๋าแต่ว่ากะขอกับเพื่อว่าเป็นผู้หญิงไทยในต่างประเทศน้ำกันกะสิให้เกียรติเรียกนางว่ามาดามก็แล้วกันนะ
มาดำดีกว่าเหมาะสมดีกว่านะคะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับหมากระเป๋านะคะใช้เป็นคำว่าหมาดำหมาดำดีกว่านะคะหมาดำตัวนั้นนะคะกระคับรถสวนกันกับหมาดำตัวนั้นนะคะแล้วก็ดิฉันก็มองเข้าไปในรถก็เห็นหมาดำตัวนั้นเบะปากซูมนะคะดิฉันก็ซูมให้พวกคุณเห็นนะคะเด็บเบะพ่อหมาดำนะคะหมาดำหมากระป๋องตัวนั้นมองเห็นดิฉันหมาดำตัวนั้นก็เบะปากเน้นๆนะคะเบะปากดิฉันก็มองนะคะดิฉันก็เห็นอยู่แหละแต่ว่าดิฉันก็คือเสียงนะคะดิฉันก็เสียงเหลียงดูเสียงตาน้อยดูเสียงเหลียงดูก็เลยคิดในใจว่ามึงเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆมึงปากเบี้ยวอยู่ดีๆทำไมก็สงสัยนะคะก็สงสัยก็เลยคิดว่าอยู่ดีๆเป็นยังไงสมองมึงมีปัญหาในการสั่งงานหรือว่าสมองกับปากบ่สัมพันธ์กันหรือว่าจังไหนหรือว่ามึงเกิดพิการครึ่งซีกกระทันหันหรือว่าอะไรยังไงทำไมอยู่ดีๆปากมึงเบี้ยวมึงพิการข้างเดียวเหรออยากกระคิดอยู่ในใจก็เลยอยากหัวน่ะนะก็เลยอยากหัวกระถามว่าเจอคนเบะปากใส่เนี่ยมันเจ็บมันปวดบ่ก็บ่ได้รู้สึกนะแต่ว่าก็บ่ได้รู้สึกว่าเจ็บปวดทรมานทุรนทุรายอีหยังนะคะเจอคนเบะปากใส่แต่เพราะว่าในกรณีเบะปากนี่นะพี่จับทีมันจะไม่แยกแกะในกรณีเบะปากนี่มันมีอยู่2กรณีนะคะในกรณีแรกเลยนะคะอาจจะเป็นเบะปากแบบจมูกที่มีเบะปากแบบหนารักแบบเบะปากแบบเอ็นดูนะครับเชื่อว่าหลายๆคนจะเคยทำแบบนั้นกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับใครก็แล้วแต่เวลาเราเล่นกันเวลาแฟนเราแบบเวลาเพื่อนเราคนหนึ่งเฮ้ยมึงคือด้วยวันนี้กูรู้นะกูสวยอะไรเงี้ยเราก็เบะปากหืมมึงนี่อะไรประมาณคือแบบเบะปากแบบจูมุจิมิน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหยอกล้อกันแบบเล่นๆหัวๆกันอะไรอย่างเงี้ยกับเบะปากกรณีที่สองในเบะปากคือหมั่นไส้คือริษยาเกลียดชังอะไรประมาณนี้ก็เลยสงสัยว่ากูมึงมาเกลียดชังอะไรกูมึงมาเบะปากทำไมอยู่ดีๆเห็นหน้ากูแล้วมึงทำไมสมองมึงสั่งการผิดพลาดทำไมอัมพาตแดกกระทันหันนะคะแล้วก็กระบอกเข้าใจม้าดำม้ากระป๋องตัวนั้นว่านั่งเป็นอีหยังนะคะหน้าตาดิฉันเป็นอะไรคะเอฟซี่ช่วยเบื้องหน้าพี่ลินนะคะเห็นหน้าพี่ลินแล้วทำให้สมองสั่งการผิดพลาดหรือว่ายังไงหรือว่ามึงเป็นอัมพาตแดกครึ่งซี่กระทันหันคือหน้าตากูมีผลกับสมองสั่งการมึงขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าต่อมอะไรสะกิดหรือว่ากูมีเซนส์หรือว่ามีปอดติดหลังกูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือมึงเป็นอะไรปากมึงเป็นอย่างคือเบี้ยวนะคะกับบ่เข้าใจกันก็เลยมีความสงสัยตั้งแต่นั้นมาว่าสงสัยแล้วสิมีโรคประจำตัวสมองสร้างการผิดพลาดหรือว่าอัมพาตบางครั้งบางคราวนะคะอัมพาตครึ่งซีกปากเบี้ยวไอ้เหี้ยบ้านแถวบ้านกูก็เรียกอัมพาตครึ่งซีกนะคะถ้ามึงทำกิริยาแบบนั้นหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ก็บ่ได้ว่าให้คนที่อัมพาตอีหยังคือมันก็คือเขาก็เป็นโรคของเขาปกติอยู่แล้วแต่คุณเป็นคนปกติธรรมดานะคะเป็นคนปกติธรรมดากับว่าได้ว่าพิการว่าได้ผิดปกติเท่าที่ได้ดูจากนั่งมากนะคะอยู่ดีๆเห็นหน้าดิฉันเป็นอย่างสมองสร้างการคือผิดพลาดคือร่วนคืออัมพาตแดกกับท่านหันนะคะบ่เข้าใจว่านั่งเป็นอีหยังที่กันอันนี้ก็ปล่อยนั่งไปนะคะสินั่งสิเบะปากคอดถึงหูจนหูฉีกเบะจนนั้นปากฉีกคอดพุ่งงอนถึงเขาเรียกอะไรอะพุ่งงอนเขาเรียกกระงอนกะบ่ได้สนใจนั่งนะคะนั่งก็จะเป็นประมาณนั้นนั่งก็จะทอดทำตัวเป็นเมียฝรั่งนะคะเป็นเมียฝรั่งแบบว่าคล้ายๆว่าเมียฝรั่งทำตัวเป็นเมียพยาบาลนะคะจะทำตัวเหมือนตัวเองเป็นปกครองเมียฝรั่งในละแวกนี้อะไรประมาณนี้นางก็จะเวนเวอร์นะคะนางก็จะมโนนายก็นั่นแหละถ้าคนที่มาอยู่เมืองนอกเมียฝรั่งนะคะหลายๆคนที่บ่ค่อยได้คล้ายๆเขาจะเรียกว่าอะไรจะเป็นจังสั้นเบิดนะคะออกมากกะถ้ามาอยู่เมืองนอกโดนๆกะสีเวิ้นเวอร์กะสีมโนกะลายกะเห็นลายคือกันซุ่มมโนบางคนกะสีมโนว่าเป็นตัวเองเป็นเจ้าหญิงเป็นไฮโซเป็นยังไปนะคะทั้งที่กะบางคนกะแยกแยะบ่ออกระหว่างคําว่าไฮโซกับคําว่าดัจจริตมันเป็นยังไงนะคะไฮโซนะคะแต่ว่าไปเบิ่งทางบ้านมึงอยู่เมืองไทยนะคะเฮียนยังมุ่งสังกะสีอยู่นะคะมึงก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าไฮโซไฮโซนะคะบ้านเมืองไทยแม่งยังมุ่งสังกะสีอยู่เลยนะคะ
แล้วก็พ่อมาอยู่เมืองนอกนะคะมึงทำตัวเป็นไฮโซนะคะกระเดะนะคะมาว่าให้ผู้ดันผู้นี้เปรียบตัวเองเป็นพิมเสนนะคะเปรียบคนอื่นเป็นเกลือไม่อยากเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเมืองนี้หลายอีหลีสมองสร้างการผิดพลาดหลายเมียฝรั่งเมืองนี้อีหลีค่ะหลายคนเท่าที่พี่เห็นไอ้ทางที่พี่นิ่นได้สัมผัสมานะคะก็หลายคนคือกันนะคะถ้ามาทำตัวเป็นไฮโซนะคะเป็นนี่ยังของเขาก็แล้วแต่ว่าเท่าที่ดูมันไม่เป็นไฮโซมันเป็นดัดจริตมากกว่าไฮโซนะคะแล้วก็โอ้ยก็จะประมาณนั้นนะคะก็อยู่บ้านก็เป็นอีวึงนะคะเป็นอีวึงธรรมดาเฮียนมุ่งสังกะสีธรรมดาบ้านเฮานี่ละนะคะพ่อแม่ก็อยู่บ้านต่างจังหวัดเฮียนมุ่งสังกะสีอยู่ใกล้ๆขอบงัวขอบกล้วยคือบ้านเฮานี่ละแต่ว่าพ่อมาอยู่ต่างประเทศนะคะมาอยู่เมืองนอกกะสีกลายเป็นไฮโซขึ้นมาทันทีนะคะกะสีมาเปรียบผู้นั้นเป็นพี่เอ็มเซนป่วยผู้นี้เป็นเกลือเปรียบตัวเองเป็นเจ้าหญิงบ้างล่ะเป็นเมียอบต.เป็นเมียกำนันเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คบไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้อื่นเป็นเกลือทั้งเป็นพี่เอ็มเซนอย่างประมาณนี้ก็ลายค่ะประมาณนี้ลายอีหลีแล้วก็คนที่สองเนี่ยประเภทเรื่องเบ้ปากไม่ย้อนเรื่องเบ้ปากเพราะว่าพี่ลื่นไปไกลแล้วนะคะเริ่มจะน้ำท่วมทุ่งไปไกลแล้วแล้วก็ต้องดึงตัวเองกลับมาจักหน่อยกามี่มี่คือการประเภทอันนี้เป็นเพื่อนเจ้าของแต่บ่ถือว่าเป็นเพื่อนหรอกเป็นคนรู้จักเก่าอันนี้อยู่เมืองไทยเวลาเฮากลับเมืองไทยจังซี่ก็ไปกินข้าวไปฉลองไปอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาเฮาเว้าเวลาเฮาเว้าเว้าวังนวงนู่หัวมวนน้ำกันจังซี่เวลาเฮาเว้าชีวิตเฮาเฮามาอยู่ต่างประเทศนี่น่ากะสิเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายหน้ากะสีหันหลังเบ้ปากเผอิญว่าเฮาเหลียวไปเห็นพ่อหันหน้ากลับมากะสีเว้าก็เฮาจ้อยๆจ้อยๆดีย่องเฮาว่าจังซั่นจังซี่นะคะแต่ว่าดิฉันก็รับฟังไปรับฟังแค่คําชมนะคะมันเปือนตดที่พ่นออกมาจากตูดเหมือนคําพูดที่หลุดออกมาจากปากพวกที่ไม่ผ่านสมองกันกรองอะไรพวกนั้นมันก็จะประมาณนี้นะคะพวกที่ต้นาเว้าดีรับหลังเบ้ปากใส่เฮาอย่างประมาณนี้อันนี้ถามว่ามันเป็นกิริยามารยาทหรือว่าการเบ้ปากแบบไหนถ้าลักษณะนี้เขาคือสิบ่ได้เบ้ปากเอ็นดูเฮาดอกแม่นบ่เพราะว่าการกิริยาการเบ้ปากนี่มันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเฮาอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับแฟนเฮาก็ยังสิเข้าเบ้ปากเข้าหยอกกันจังซี่ก็ถือว่าเป็นการหยอกตุ้มตี้มีเบ้ปากบ่จุอิจิรักกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่นั้นค่ะแต่ในกรณีที่เบ้ปากนี่นะดิ้นว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันเองเนี่ยเบ้ปากใส่กันมันยังดูแบบปกตินะเพราะว่านิสัยผู้หญิงเนี่ยเขาจะแบบยุ่มยิ้มคือทะเลาะกันจะแบบมีเรื่องยุ่มยิ้มกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าดิ้นคิดว่าการที่การเบ้ปากกิริยาการเบ้ปากเนี่ยใครทำมันน่าเกลียดที่สุดรู้ไหมผู้ชายนะถ้าผู้ชายเบ้ปากใส่ผู้หญิงเนี่ยเดนคิดว่ามันเป็นกิริยาที่น่าเกลียดมากๆเลยเป็นผู้ชายที่แบบว่าเป็นผู้ชายที่ทุเรศอะนะแต่ว่าถามว่าลิ้นเคยเจอบอกลิ้นก็เคยเจอนั่นแหละอย่างที่เล่าล่าสุดนั่นคือเป็นเพื่อนแต่ผู้ชายคนนี้เขาจะไม่ใช่ผู้ชายเต็มไงคะเขาจะเป็นเกย์ไงแล้วก็ถามว่าลิ้นเคยเจอไหมที่เจอแบบผู้ชายเบ้ปากใส่เคยนะมันจะมีเนี่ยผู้ชายประเทศเนี่ยผู้ชายประเทศนอร์เวย์เนี่ยสิเป็นนะเพราะว่าลิ้นเคยเจอมากหลายคนที่แบบว่าเป็นผู้ชายแล้วมาเปปากใส่ผู้หญิงเนี่ยเคยคือกันคนนอดนี่แหละหลายคนเลยแหละแล้วก็ไม่รู้สิมันเป็นกิริยาเหมือนอย่างที่เคยบอกนั่นแหละถ้าคุณจะหาสุภาพบุรุษน่ะในผู้ชายในประเทศนอร์เวย์เนี่ยหายากแล้วก็ลิ้นก็เคยเจอมาหลายคนที่บอกว่ามันจะเบปากทำไมคือแบบคนขี้ฉาเหรออิจฉาต่างด้าวเหรอหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคนประเทศนี้นะหรืออาจจะเป็นทุกคนน่ะแหละที่เขาเห็นแบบว่าต่างด้าวถ้าเราทำตัวแบบดีกว่าเด่นกว่ามีอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยมันจะเหมือนมันจะแบบมันจะเหยียดเราอ่ะมันจะเหมือนอิจฉาเราอ่ะคือมันในความคิดอ่ะมันก็จะเหมือนว่าเอ้ยมึงเป็นต่างด้าวมึงมาอยู่ประเทศกูมึงอะไรเงี้ยมึงจะมีอะไรมากกว่ากูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรประมาณนี้ในความคิดอ่ะนะแต่ว่าลิศเคยเจอประเภทที่ว่าผู้ชายประเทศนี้แหละเบ้ปากใส่เคยเจออยู่ประมาณ 3-4 คนนะก็ถือว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นกิริยาที่น่าเกลียดนะคะน่าเกลียดของผู้ชายถ้าผู้หญิงทำเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผู้หญิงยังที่หูกันอยู่แล้วมันบอกว่าผู้หญิงผิดกันทะเลาะกันมันไส้กันมันก็จะเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอะนะแต่ว่าถ้าผู้ชายมาเหตุกิริยาแบบนี้ใส่ผู้หญิงนี่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่
น่าเกลียดน่าเกลียดอีหลีเป็นคนที่แบบไม่รู้สิที่มามันเป็นผู้ชายที่แบบทุเรศอ่ะเอาง่ายๆเลยใช้คำว่าทุเรศเลยดีกว่านะเป็นผู้ชายอะไรแบบอิจฉาผู้หญิงมึงบ้าหรือเปล่าเออหน้ามืดอีกอ่ะมาโจมซูฟ่างเสียงเริ่มจากพวกพี่แล้วนี่ขนาดป่วยนะนี่ขนาดไม่สบายนะคะที่ฉันยังมีแรงมาจิกมากัดคนอื่นเขาได้นะเดี๋ยวคิดคอนเทนต์อะไรได้พี่เนมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะวันนี้ขอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดื่มน้ำอุ่นๆก่อนเดี๋ยวไปแล้วเห็นไหมคือเราเริ่มอัดคลิปได้เป็นเสียงเริ่มไปแล้วนายไม่เจียมสังขารอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าไม่เจียมสังขารนะเดี๋ยวยังไงพี่ลิงขอไปดื่มน้ำอุ่นก่อนคิดคอนเทนต์อะไรได้จะมาอัดคลิปต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ